อาจารย์สมชายปรีชาศิลปากุลเนี่ยเป็นนักวิชาการซึ่งทั้งพูดทั้งเขียนในแบบที่แรงแงมาตั้งแต่สมัยก่อนที่จะมีวิกฤตรัฐประหารในรอบยี่สปีที่ผ่านมาก็คือจัดหนักรัฐบาลดรทักษิณชินวัตรมาตั้งแต่สมัยนู้นมาจนถึงรัฐบาลรัฐประหารมาจนถึงรัฐบาลมาจนถึงกฎหมายมาจนถึงกระบวนการตุลาการพิวัตรและอื่นๆามากมายในยุคสมัยนี้นัานอาจารย์สมชายปรีชาศิลปากุลเนี่ยจะไม่มีอ้อมค้อมชัดเจนเชี่ยเห็น ถึงแก่นกลางของวิกฤตซึ่งวิกฤตในวันนี้มันเป็นตุลาการทิปไตยโดยที่เขาตั้งชื่อบทความเขาซึ่งลงใน one o one world ว่าตุลาการทิปไตยภายใต้สิ่งที่เขาเรียกว่าเสมือนสัมบูรณาญาสิทธิ์ผมอ่านแค่บางช่วงนะฮะท่านผู้ชมก็วิเคราะห์ที่เหลือเอาเองนะฮะในบทความนี้ซึ่งลงใน one o one world หากพิจารณาในแง่มุมที่กว้างขวางมากขึ้นไม่ใช่เพียงคำวินิจฉัยของสามนูนในประเด็นการเสนอนโยบายแก้ไขมาตรา112ของพรรคเก้าไกล แต่ยังรวมถึงกระบวนการและคำพิพากษาคดี112ที่มีการโต้แย้งว่าขัดกับหลักทางกฎหมายคำวินิจฉัยในคดียุบพักไทยรักษาชาติกรณีที่สารัมนุนมีคำวินิจฉัยในคดีแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมด้วยการตัดสินว่าการปฏิรูปเท่ากับการล้มล้างเป็นต้นเพราะว่าแก่นกลางของอำนาจตุลาการไทยในห้วงเวลาปัจจุบันคือการมาบรรจบกันระหว่าง2เงื่อนไขสําคัญกล่าวคือ1 การเกิดขึ้นของสภาวะตุลาการทิปไตยเรือมหน้าสูงสุดของฝ่ายตุลาการและ 2. ระบบการเมืองในแบบที่เรียกว่าเสมือนสมบูรณาญาสิทธิ์ทันี้คำว่าเสมือนสมบูรณาญยาสิทธิ์เนี่ยมันไม่ใช่จู่จูมันไม่ใช่จู่จูอาจารย์สมชายปรีชาเสลปกุลเขาคิดขึ้นมาแต่ว่าคำนี้มันแปลามาจากภาษาอังกฤษซึ่งอาจารย์อีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์เกษียรเตชาพิระได้เคยพูดนะในวงเสวนาเคยเสนอไว้ในงานเรื่องสาร์รัจำแรง เสมือนสมบูรณ์ยาสิทธิสองแนวโน้มฝังแฝงที่ขัดแย้งในจุดๆสิ่งที่อาจารย์เกษียที่ชาพิราเขาได้เคยอธิบายเนี่ยแลวเคยเขาได้เคยอธิบายเรื่องนี้ในงานเสวนาผมบังเอิญผมได้ผมฟังในคลิปคลิปหนึ่งเนี่ยอาจารย์เกษียณเขาเรียกสิ่งนี้ว่าเป็น virtual absolutism นะฮะ virtual absolutism ซึ่งแป,ปลเป็นภาษาอังกฤษมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ว่าผมไม่ได้มานั่งอธิบายเรื่อง virtual absolutism มันเป็นเช่นไรนะอันนั้นไปศึกษาทางวิชาการต่อเองได้แต่ว่า อาจารย์เกษียณเนี่ยเขาแค่เชียรให้เห็นในภาพรวมในภาพใหญ่ว่าระบอบรัฐธรรมนูญของอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะคลายตัวไปในทางได้สองทิศทางก็คือเป็น virtual absolutism หรือเป็น d i s g u i s e republic d i s g u i s e republic คือเหมือนเหมือนเป็นสาร,รัฐแต่ไม่ใช่สาร,รัฐผมผมพูดต่อนิดหนึ่งก็คือว่าในกรณีของประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยที่มักจะเรียกว่าเป็นรัฐบว่าเป็นระบอบอย่างใดอย่างหนึ่งในานามอะไรเงี้ย แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยนะฮะมันเป็นอีกแบบหนึง่งเอาง่ายๆคือว่าในกรณีของหลายประเทศซึ่งเป็นประเทศซึ่งไม่ได้เป็นประชาธิปไตยนะครับยกตัวอย่างอันนี้ไม่เกี่ยวกับจังเกษียณไม่เกี่ยวกับจันสมชายแล้วอันนี้ผมพูดเองยกตัวอย่างประเทศซึ่งคุณมักจะเห็นคําว่า people ในชื่อประเทศนะฮะแล้วจริงๆแล้วเป็นประเทศซึ่งปกครองด้วยระบอบเผด็จการพักการเมืองพักเดียวแล้วก็เป็นทหารปกครองด้วยการใช้การเมืองพักนั้น แต่ว่าตอนตอนเนรมิตชื่อประเทศเนี่ยจะมีคำว,ว่า people ใส่เข้าไป people republic นู่นนี่นู่นนี่ people republic นู่นนี่นู่นน,น,นี่คุณจะเห็นประเทศในโลกที่สองซึ่งมีชื่อในลักษณะนี้เยอะในยุคสงครามเย็นประเทศซึ่งเป็นเช่นนั้นเนี่ยจะอ้างอุดมการในการเคลื่อนไหวทางการเมืองว่าเป็นคอมมิวนิสต์เสร็จแล้วไปไประมาณเนี่ยกลายเป็นการเมืองซึ่งเป็นผลิตการทหาร ก็คือเป็นปเผด็จการทหารซึ่งค้ำชูพักการเมืองพักเดียวในการปกครองพลเมืองในการสงวนอำหน้าว้ที่ส่วนกลางเพราะฉะนั้นในรูปแบบนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันเป็น disguised republic หรือบางทีมันเป็น disguised Dis communist state ก็คือมันมีหลายประเทศซึ่งอยู่ในโลกที่สองซึ่งเป็นอยู่ในฝั่งฝั่งตอนออกนะฮะอยู่ในปีกของจีนอยู่ในปีกของสหภาพโซเวียตในยุคสงครามเย็ยนเนี่ยที่มักจะมีคําว่า people อยู่ในชื่อประเทศเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างทำเพื่อประชาชนแล้วก็แม้กระทั่งมีมีคอนเซปที่ elaborately อธิบายออกมาอย่างอย่างสวยงามอย่างยิ่งใหญ่ว่าเป็นโอ้ความเสมอภาคเป็น s o c i a l ลิสเป็น Communist State อะไรเงี้ยแต่ว่าในทางปฏิบัติอะมันเป็นเพียงรัฐที่ปกครองโดยพรรคเดียวแล้วพรรคนั้นอะมันก็ไม่ใช่พรรคที่เป็นไปตามคอนเซปของมาร์กซ์ที่เป็นพรรคคอมมิวนิสต์จริงๆหรอกมันคือพรรคเดียวซึ่งเป็นทหารเนี่ย อยู่สูงสุดก็คือเอาง่ายๆคือพรรคทหารนั่นแหละแต่ว่าตั้งชื่อว่าเป็นพรรคคอมมิวนิสต์แล้วคนซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็เป็นคนซึ่งเป็นเทียบเท่า General Secretary ของพรรคคอมมิวนิสต์ด้วยอันนี้คือรูปแบบของรัฐซึ่งอยู่ในฝั่งสหภาพโซเวียตเยอะนะฮะมีคําว่าปี o ป l e แล้วก็เป็นทหารปกครองแล้วก็เป็นพรรคเดียวแล้วก็ไม่ได้มีความเสมอภาคอะไรอันเนี้ยเป็นสิ่งที่มาในนามเสมือนเป็นบางสิ่งบางอย่างแต่จริงๆแล้วเป็นอีกอย่าง เสมือนเป็นคอมมิวนิสต์หรือบางทีเสมือนเป็น People's Republic ทำเพื่อสาธารณะเป็นสาธารณรัฐแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นระบอบกาบปงครองซึ่งเป็นพักเดียวแล้วก็เป็นทหารเป็นเผด็จการทหารนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบแบบนี้มันก็ Disguise มันมาในรูปแบบหนึ่งโดยการพูดว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันเป็นอีกอย่างคราวนี้ก็ ซึ่งอาจารย์เกษรเขาก็มีการศึกษาเรื่องนี้เยอะแยะโอเคท่านผู้ชมก็ศึกษาต่อได้แต่ว่ามันแปลว่าในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยคุณไม่ต้องเรียกว่าประเทศนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึง่งมันสามารถเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้แล้วเรียกอีกอย่างนั่นคือ disguised และเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยแปลความว่าคุณไม่สามารถมานั่งดูชื่อประเทศหรือชื่อที่สื่อจะเรียกหรือซื่อชื่อที่ผู้นําประเทศจะเรียก คุณไม่สามารถมานั่งดูชื่อแล้วก็บอกว่าประเทศนี้ปกครองด้วยระบอบนี้เพราะว่าในนามเนี่ยเรียกชื่อประเทศว่าอย่างนี้ชื่อประเทศบางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลอกในการปกครองในทางปฏิบัติมันเป็นอีกแบบนี่คือคำว่า disguise คือมาในครบของบางสิ่งบางอย่างแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งนะฮะคราวนี้สำหรับสารรัฐธรรมนูญแม้ว่าในระยะเริ่มต้นได้มีการออกแบบให้ผู้พากษาอาชีพ โดยเฉพาะจากสารดีกามีจํานวนน้อยกว่าผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆแต่รัฐธรรมนูญ2,550และรัฐธรรมนูน2,560ก็ได้ขยายจํานวนของผู้พิพากษาอาชีพให้มีจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นกระทั่งกลายเป็นองค์ประกอบสําคัญของสารรัฐธรรมน,นูญหากพิจารณาจากประธานสารรัฐธรรมนูญนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับ2,550เป็นต้นมาก็พบว่าแทบทั้งหมดจะมาจากผู้พิพากษาสารดีกาซึ่งกระปฏิบัติหน้าที่จุดๆ,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 ๆโอเคเอาเป็นว่าผมจะไม่อ่านแล้วกัน แต่ว่าผมบอกเลยว่าบทความนี้หวานมาเลยพันทางความคิดได้น่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งที่เป็น j u ริสต o คราซีอาจารย์สมชายก็บอกว่าตุลาการทิปไตยหรือจูริสต o คราซีเป็นถ้อยคำที่แรนเฮอร์ชลใช้เสนอในงานเขียนเรื่อง towards jurisocracy t Jur ocracy, the origins and the consequences of new constitutionalism ในปี2007และในงานชิ้นนั้นเขาได้เชื่อเห็นว่าอุดมการณ์ของแนวคิดรัฐธรรมนูนสมัยใหม่ได้ส่งผลให้บทบาทและอำนาจของตุลาการมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากแนวคิดเรื่องการแบ่งแยกอำนาจแบบดั้งเดิมซึ่งตุลาการจะไม่ทำหน้าที่มากไปกว่าการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทในประเด็นปัญหาทางกฎหมายและไม่เข้ามาทำหน้าที่ชี้ขาดในประเด็นข้อถกเถียงทางการเมืองอันถือว่าเป็นปริมณทนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตุลาการแต่ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในหลายประเทศโดยเฉพาะการพ่ายแพ้ในสนามการเลือกตั้งซึ่งทำให้ชนชั้นนัเดิมสูญเสียอำนาจจึงได้มีการหันมาใช้อำนาจตุลาการคือเอ,า,อางี้ดีกว่า ะะบทความนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจแล้วก็เขียนได้ดีทีเดียวแล้วก็ไม่ได้ยาวเวินเวอร์แล้วก็ไปเรื่อยๆไม่ได้อ้อมค้อมในแบบที่คนอ่านแล้วจะหลงเป็นบทความซึ่งหวานมเมล็ดพันธุ์พอสมควรในระดับที่สร้างภาวะตาสว่างได้ก็น่ากลัวอยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมพยายามจะมองในอีกมุมซึ่งหักมุมนิดหนึ่งเสมอนะกับเรื่องต่างๆเ่าเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเอาในมุมซึ่ง ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องของอีลีทหรืออะไรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมีคําพูดซึ่งชอบมีการพูดกันเนี่ยบอกว่าเงินหรืออํานาจอะไรเงี้ยมันไม่เข้าใครออกใครอะไรเงี้ยก็คือว่าเมื่อคุณให้อํานาจทางการเมืองต่อคนซึ่งปกติปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้พิพากษาดีๆวินิจฉัยคดีซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเมืองเนี่ยเมื่อคุณมอบอํานาจให้กับเขาแล้วเนี่ยมันยากมากที่คุณจะไปยึดอำนาจคืนมายกเว้นสว่าคุณเป็นผู้ซึ่งกำหนดเกมแล้วก็ร่างกติกาได้ใหม่ สิ่งที่เป็นคําเตือนตั้งแต่สมัยรัมนูน40มาจนถึง50แล้วมาจนถึง60เนี่ยด้วยความเป็นห่วงทางวิชาการหลายคนเขาเตือนว่าในที่สุดคุณออกแบบให้ผู้ซึ่งสอบเข้าไปเป็นผู้พิพากษาแล้วก็โตขึ้นมาในศาลฎีกาโตขึ้นมาในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยได้วันหนึ่งเนี่ยมีโอกาสเข้ามาชี้ชะตาทางการเมืองของประเทศได้ชเช่นเดียวกันกับวิธีการออกแบบเนี่ยระบอบที่ในที่สุดแล้วเนี่ยผู้ซึ่งเข้าไปเรียนเตรียมทหารจปร ผงาดขึ้นมาในวันหนึ่งเป็นห้าเสือเนี่ยสามารถยึดอำนาจได้แล้วก็ฉี้วกรกมาติกาได้การเปิดทางให้ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นทหารและการเปิดทางให้ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้พิพากษาเนี่ยในวันหนึ่งเติบโตขึ้นมาแล้วก็คุมเกมทางการเมืองได้เนี่ยมันช่างเป็นคอนเซปที่เป็นภยัยต่อความพยายามในการสร้างเสาหลัก แห่งระบอบประชาธิปไตยบนแผ่นดินคือในขณะที่เหมือนกับว่ามันมีคนซึ่งเขาพยายามที่จะขยับแล้วก็ปักหมุดในการต่อสู้ให้ประชาธิปไตยมันเกิดเนี่ยมันมีคนซึ่งนั่งออกแบบแนวความคิดว่าเมื่อทหารยืนหนาาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องใช้กลไกรัฐประหารเพราะว่าใช้กลไกรัฐประหารเดี๋ยวประเทศอื่นจะเรียกว่าเป็นประเทศซึ่งรัฐเป็นรัฐรเผด็จการ ก็ใช้วิธีเขาเรียกว่า,ารัฐประหาร Disguise มาในนามของกฎหมายก็คือให้ปืนเนี่ยมาในครบของคำพิพากษาคนนี้ปัญหาคือทั้งหมดนี้มันอันตรายมากมันอันตรายเพราะว่าในโลกนี้มันมีนักเล่าเรื่องหรือนักด่าหรือหรือผู้ซึ่งภาคก,การเมืองข้างสนามอย่างผมที่ไม่สามารถที่จะพูดความเท็จได้ แล้วมันก็มีคนซึ่งไม่สามารถถูกกระตุ้นได้ด้วยเงินได้ที่เวลาเห็นในสิ่งที่มันเป็นอยู่แล้วต้องการที่จะพูดความจริงมันอันตรายเพราะว่าเมื่อมีการพูดความจริงให้คนได้ฟังเนี่ยอันตรายที่สุดคือว่าแทนที่คนเขาจะเลิกศรัทธาต่อเฉพาะกระบวนการยุติธรรมซึ่งก้าวไก่เข้ามาวินิจฉัยในเรื่องซึ่งเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยถ้าในวันหนึ่งเขาเลิกศรัทธาเนี่ยนะเขาจะเลิกศรัทธากับทุกคนซึ่งประกอบอาชีพนั้นไปเลย และเมื่อเขาเลิกศรัทธาต่อทุกคนซึ่งประกอบอาชีพนั้นไปเลยเนี่ยมันจะเป็นวิกฤตศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดแบบที่คนไทยมีต่อคนซึ่งเป็นทหารจำได้ไหมฮะหลังเหตุการณ์พฤษภา35ตอนนั้นน่ยใส่ขึ้นแบบทหารแทบจะไม่ได้เลยอะ่ะแล้วถ้าอีกหน่อยคนไทยเขาเขาไม่แยกแยะล่ะเขาไม่แยกแยะระหว่างแตละสารที่เรามีอยู่อะ่ะแล้วเขามองโดยรวมๆไปหมดเลยอะ่ะคือมันเสียหายนะฮะ ผู้ซึ่งออกแบบนะฮะคนไหนก็ตามซึ่งร่วมออกแบบให้ผู้พิพากษาเข้ามามีบทบาทในการชี้เป็นชี้ตายเรื่องการเมืองเนี่ยผมจะไม่เสียลมปากของผมไปด่าคุณเพราะคุณไม่คู่ควรกับการได้มีโอกาสมีเวลาในรายการนี้ความชั่วร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นในช่วง20ปีที่ผ่านมาคือการออกแบบให้ผู้พิพากษาเนี่ยแหละมาชี้เป็นชี้ตายทางการเมืองผมพูดคําเดียวว่าถ้าคุณมีส่วนร่วมในการออกแบบสิ่งนี้หรือคุณให้ท้ายในการออกแบบตุลาการพิวัฒน์เช่นนี้คุณควรจะละอาย คุณคุณจะลายเพราะามันเป็นบาปที่คุณทําต่อประเทศชาติอย่างรุนแรงและเป็นบาปซึ่งคนที่จะต้องจ่ายเนี่ยคนที่ต้องชดใช้เนี่ยคือประชาชนคนไทยและตัวผู้พิพากษาเองซึ่งต้องมาปฏิบัติหน้าที่ในยุคสมัยที่ผู้พิพากษาเนี่ยมีศาลที่มีอำนาจทางการเมืองมันเป็นมาเร็งที่แย่ที่สุดที่เคยออกแบบมาให้กับรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทยนะครับ